ในวันนี้พี่กูจะมาทำอะไรวะอ๋อวันนี้ผมจะมาเทสนะครับว่าระหว่างซุซุยกับดราก้อนเทเดนอันไหนจะแรงกว่ากันเอาว่าน้องๆคิดว่าไหนแรงกว่ากันก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับส่วนพี่ก็อยากรอครับว่าสองอันนี้อันไหนมันจะโกงกว่ากันนะครับเพราะว่าตรงๆพี่ผมมีดราก้อนไทเดนนะครับแต่ว่าฟาร์มแบบมาสเตอรี่ยังไม่ถึงที่จะใช้ครบ2สกิลนะผมก็เลยที่จะยังไม่เล่นดีกว่านะเพราะขี้เกียจไปฟาร์ม พี่ก็เล่นซุยไปก่อนละกันรู้เลยว่าดราก้อนไทเดนน่ะมันน่าเล่นนะเว้ยผมไม่รู้ว่ามันโกงไงนะเพราะผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าก็อยากลองดูครับผมก็เลยให้น้องโชมาเล่นดราก้อนไทเดนนะครับส่วนพี่จะเล่นซุยเรามาดูว่า2ดาบนี้อันไหนจะโกงกว่ากันแต่2ดาบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโชสวัสดีครับคุณผมคือคุณมาจากแคนไหนครับเอ็นซันคุงครับทำไมเขายังให้คุณอยู่อ่ะทำไมคุณทำตัวน่าสมเพชทำไมเขายังให้คุณอยู่ครับผมไม่เข้าใจเลยฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมเขาไม่เอาออกสักที ได้มึงได้ วันนี้ผมอยู่กับน้องโชเหมือนเดิมนะครับเป็นเด็กข้างไข่ของพี่มันก็เป็นเด็กในแคนแหละแต่ว่าวันนี้นะครับน้องโชมาเล่นอะไรนะโชไอโชมาเล่นตีศูนย์ครับสามแง่งหรือว่าดราก้อนไทเดนนั่นเองนะครับส่วนพี่ก็เล่นซุซุยเอาตรงผมไม่เคยเล่นดราก้อนไทเดนนะครับผมเลยไม่รู้ว่าสกิลมันแรงหรือมันอะไรยังไงนะครับแต่เห็นไอโชเล่นมันก็แรงนะโชมึงว่ามันแรงแบบหรือว่ามันเหมาะแก่การคอมโบอะแรงอยู่นะมันแรงใช่ไหมซุซุยกับดราก้อนไทเดนนะเพราะว่าโชเคยเล่นทั้งสองแล้วนะครับอันไหนแรงกว่ากันนะซุซุยแรงกว่าซุซุยแรงกว่าเหรอแล้วความโกงอะซุซุยซูซูก็โกงกว่าใช่เหรอไม่ใช่มึงคอมโบไม่โดนแล้วร้องซูซูโกงกว่านะไม่มันซูซูมันแรงไงไม่คือบางคนเล่นดราก้อนไทเดนเป็นเขาก็บอกว่าดราก้อนมันก็โกงไงเอออ๋อแต่มันก็โกงแหละฉะนั้นแสดงว่าถ้าบอกว่าโกงเพราะมีคาราเต้ก็แสดงว่ามันเหมาะแก่การคอมโบกับหมัดมนุษย์เงือกใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อเข้าใจละส่วนซุซุยนะครับผมก็คิดว่ามันก็เหมาะทั้ง2นะไม่ว่าจะเป็นหมัดซูเปอร์ฮิวแมนหรือว่าอะไรนะคาราเต้ V2 นะครับมันก็เหมาะทั้ง2นะครับสำหรับซุซุยเอาตรงๆมันไม่ใช่ซุซุยหรอกมันเป็นที่คาบูชานะครับนั่นแหละคาบูชาเป็นปืนที่ต่อสกิลได้โคตรดีคือโคตรดีเลยอะใช่มั้ยโชใช่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ใช่ตอนนั้นมึงเท่าไหร่นะ3 3.5 เท่าไหร่แล้วตอนกูตบมึงอะใช่เหรอตบเหลือ 3.5 วะใช่เหรอเดี๋ยววันนี้มึงลง 3.4 แน่พุ่งตรงนี้ต้องเหมือนจะลงด้วยก็ใครที่อยากติดตามช่องสล็อตนะครับก็ไปติดตามได้ก็เหมือนเดิมครับติดตามช่องพี่ดีกว่านะครับอ่ะคือเอาล่ะซุซุยครับในความคิดส่วนตัวแล้วผมเนี่ยเล่นซุซุยมาค่อนข้างนานนะครับนานเลยแหละตั้งแต่หัดคอมโบผมก็เล่นซุซุยมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่หัดคอมโบเป็นนะซุซุยเนี่ยในความคิดผมมันก็แรงด้วยแล้วก็เป็นดาบที่คอมโบได้ดีนะครับสำหรับผมน่าจะได้ดีเกือบที่สุดของทุกดาบแล้วอะแต่ก็มีดาบหนึ่งที่คอมโบได้ดีกว่านั่นก็คือโพวีสองอะครับเออยัยโคตรโกงแต่ก็โพวีสองนะครับบางคนเล่นเยอะนะครับแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามีคนบางส่วนอะพูดงี้ดีกว่าแอนตี้โพวีสองนะครับว่าเฮ้ยมึงเล่นทำไมวะมันเล่นแล้วมันไม่ใช้ฝีมืออ่ะเออไอโชมึงเป็นไหมเป็นดิน่ะไอโชก็เป็นนะครับผมก็เล่นนี้ผมก็เป็นบางทีแต่ผมก็เล่นเองนะครับเล่นบางทีนะใช่แต่บางคนมันก็เล่นแต่ผมมันไม่เกี่ยวหรอกเล่นไปเถอะอันไหนเข้ามือก็เล่นไปเถอะโอ้อย่าไปฟังคำพูดที่แบบพ่อไม่ไรฝีมือปัญญาอ่อนครับเล่นไปเถอะอยากเล่นอะไรก็เล่นไปนะโชเนาะไอเทมมันมีให้เล่นก็เล่นไปเดี๋ยวแอดมินก็เนิร์ฟละบอกเล่นๆไปแล้วสักพักร้องแอดมินเนิร์ฟไปชิบหายก็ถ้ามีคำหยาบหลุดไปก็ขออภัยทุกคนนะครับใครที่รับไม่ได้ก็ใส่หูฟังนะครับจะได้แบบไม่เล่นรอดไปใส่หูคนอื่นส่วนใครที่ฟังได้นะครับก็ฟังต่อไปและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแต่พี่ก็เบาๆคำหยาบลงมากแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสได้เลยมาโชว์มาซูซุยผมอยู่ที่มาส100 350นะครับแล้วของไอโชเนี่ยไม่ต้องเดาเลยว่า600น่ากูว่าแล้วไอ้เหี้ยอย่างมึงอ่ะ600อยู่แล้วมาเลย Let's go มึงเอาอะไรอย่างนี้อย่าร้องโกงเหมือนผลได้นะครับไม่ชอบเลยลงคลิปนั้นไปแม่งได้เต็มเซิร์ฟไอ้เหี้ยปิงมาไม่เป็นไรเป็นได้อยู่อยู่แค่200เองเอาอะไรมากวะอ้าโอปิงปิงปิงโอ้ยโดนเลยโอปิงอ่ะนี่ไงโอ้ยมันปิงจังมันปิงนี่โคตรปิงอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์แล้วก็พูดรอบที่
รอบที่3แล้วนี่ไม่มีใครกดเลยนั่นคุณร้องปิงอ่ะคุณโชว์ปึ๊บสวนนี่ไงไม่เอ้ยกลัวมึงไม่น่าโกงที่ไทยดากอนเทเดละน่าจะโกงที่คาราเต้ V2 แล้วตอนเนี้ยเนิร์ฟครับ GM เนิร์ฟด่วนโอ้โหสกิลกูแม่งกูฟาดไปตั้งนานเพิ่งจะออกวัตเตอร์ฟักโอ้มันปิงเขาบอกว่าที่ปิงเพราะแอดมินมันเทสระบบอยู่เขาบอกแอดมินเทสระบบอยู่มันถึงปิงแม่งเทสมันเทสทั้งวันทั้งวีทั้งวันเลยปะโธ่ถ้าใครกลัวเสียค่าหัวช่วงนี้ก็ไม่ต้องล่านะครับก็หยุดไปก่อนนะฟาร์มไปก่อนให้มันเทสระบบเสร็จค่อยล่านี่ไงเอาหรอคุณโชแตกหนึ่งไอ้คนปิงเลยร้องปิงช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับร้องปิงตลอดเพื่อโชว์มันไม่ได้ปิงหรอกมึงน่ะร้องเว่อร์เว้ยฝีมืออ่ะเข้าใจปะขัดโทษฝีมือตัวเองบ้างเลยจ้ะร้อยยาวอะไรมากหน้ากูโคตรชั่วเลย300เลยเหรอไอ้ไก่มึงจะเอาเลยเหรอย้ายเซิร์ฟไหมโอ้ไม่ต้องย้ายหรอกวันนั้นผลได้ก็ปิง200เหมือนกันแหละย้ายทำไมอ่ะวันนั้นเล่นผลได้ปิง300 400เหมือนกันนี่สมเพชบ้าบ้า3 2 1มาแต่เห็นคนเล่นเยอะอีกนะเจมี่ก็เล่นไม่ใช่เหรอดาร์คอนเทนเดนี่ไม่โดนได้ยังไงวะเอ้า กูรู้เลยปิงขนาดไหนจ้ะกูยืนอยู่เฉยสกิลไม่โดนโชอุ้ยโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะกูงงเหมือนกันนี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วล่ะเอ้าอุ้ยเฮ้ยจับสกิลแม่งสกิลไม่เหลืออีกกูมาตายแน่นอนโอ้แม่สกิลโคตรช้าแม่จ๋าโอ้โหแค่นี้กูยังไม่โดนโอ้โหโอ้ชีวิตแอดมินมึงเนิบความสนุกของเกมลงเพราะมันปิงแลกกันดิมาแลกกันดิแลกกันไปแลกกันไปหรือกูแรงเพราะบัฟด้วยวะมีส่วนเกี่ยววะทุกคนผมอาจจะแรงเพราะบัฟก็ได้นะเฮ้ยสกิลปาดพิฆาตเชือดโอ้ยโอ้ยโดนไอ้เงี้ยโดนละแม่งไม่โดนได้ไงเอ้ยได้ไหมเมื่อกี้โดนอยู่อุตส่าห์เล็งเบนเอ้ยไม่ปิงโหกูไม่มันปิงอย่างวะไอ้เมนเทสระบบครับเทสระบบอยู่เข้าใจด้วยตายซะไอ้คนทรยศแผ่นดินโอ้ตายแน่นอนเลยโอเคโอเคโอเคครับผมปิง100ตอนนี้ลงเรื่อยๆนะครับ150 160ไม่ดีดไปกว่านี้ไอสัตว์เตยพุ่งไป180ประมาณนี้ครับปิง100กว่านะครับ100ปลายๆนะครับไม่200นะครับก็ถือว่าครึ่งนึงของเซิร์ฟเมื่อกี้เท่าไหร่นะ260 200 300นั่นแหละครับก็เซิร์ฟเมื่อกี้มันตึงเพราะว่าปิงนะครับส่วนเซิร์ฟนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะกำจัดไอเศษน้ำของประเทศชาติอย่างไอโชได้สบายนะครับอุ้ยกูด่าโคตรแรงกูพูดโคตรเลยมาโชไอโชมันเป็นสลิมนะครับผมจะกำจัดให้สลิมโชไอสลิมจะล้างแค้นให้กษัตริย์ทิชาล่าทำอะไรของคุณอ่ะพี่เอาจริงละพี่จะไม่ให้เองได้เดินเลยเว้ย
มันโกงอ่ะมันโกงเกินโชว์มึงโกงเกินไปโกงยังไงวะมันแรงอ่ะมันต่อคอมโบเลยของคาเลตี้วิสองมันกับมันเกินไปเฮ้ยโอ้โหมันโคตรโกงเลยดูดิเดี๋ยวมึงเจอพลังถุงดำกูกูตายฮึบฮึบฮึบหูรอดได้ไงอ้าไม่อ้าหมดแล้วหมดแล้วถ้าไม่ทิ้งหมดแล้วจังหวะดีเฉยแล้วครับอย่าข้างหัวกูตกชัวร์เลยอย่างนี้เอาเลยเมื่อกี้แค่อ่อนให้เฉยหรอกจังหวะผิดพลาดนิดเดียวเองไม่โดนได้ไงวะโอ้โหเห็นป่ะพี่โดนซ่อนสกิลกูจะตายแล้วเฮ้ยปิงปิงกูกดไปตั้งนานสกิลเพิ่งออกไอ้ชิมหายเอ้ยยังหายอะไรโอ้พูดเป็นเวอร์พูดเป็นเวอร์ไปโอ้ยฮ่อแม่อุ้ยแม่งมึงร้องดังอยู่ว้าไม่นะไม่เฮ้ยโดนไม่โดนวะโอ้โหจะตายโอ้โหโอ้บ้าโคตรแรงเลยซุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนต่อไม่ไม่เกี่ยว 2,000 อย่าครับอย่าเกี่ยวกับซุยครับอย่าครับอย่าไม่ได้ได้กูเปลี่ยนฝั่งให้ล้อก็เหยื่อเยอะได้กูเปลี่ยนฝั่งให้มาเราดูว่าฝั่งมารีนะครับผมจะไม่เกี่ยวหรอกโชว์ของเองมาตั้ง600อ่ะมันพี่คนร้องเว้ยเออเองอ่ะทุกคนอย่าลืมไปถล่มช่องโซลอสนะครับผมไม่ได้รับความไปทำอะครับขอความไปทำให้กับซันคุงได้ครับพี่น้องมาตอนนี้ข้าวหัว 200,000 นะครับศูนย์บัฟของจริงเพราะข้าวหัวมันจะบัฟทุก 500,000 อุ้ยทำไมข้าวหัวละ3,400,000อะคุณโชว์สมเพชมาเลยไม่ละมาเถอะคุณผมจะแสดงให้คุณดูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบัฟเว้ยคุณแม่งชอบร้องบัฟอะไรเงี้ยทำไมกูเหมือนสกิลตีไม่เข้าเลยวะเฮ้ยไรหรอไรหรอคุณโชคุณโชตายซะโอ้ยเย่โดนรุกนัดเลยโอ้ยเย่สกิลไม่มีเมื่อกี้นี่เตรียมตัวตายซะเถอะอยู่ไปก็โลกโลกมันต่างกัน10ซัดไอ้ไก่กูจะยื้อแม่งทั้งวันอะหาคีช่วยชีวิตอย่าคีมึงมาโคตรถูกจังหวะมึงยังกันในอนิเมะไอ้เหี้ยหาคีนี่มาถูกจังหวะตลอดเอ้าคนเร็วกว่าเออทำไมเหรอคุณโชต้องลองเอาโพมาวางนะโพโพเวียดสุยได้ถ้าคลิปนี้ถึงสัก1ล้านไลค์ผมจะมาทำโพเวียดสุยนะครับเขี่ยเฮ้ยเอาสัก200ไลค์ก็พอนะครับเราเคยทำไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเคยทำไปยังวะโชไม่รู้ดิเดี๋ยวไปหาดูอีกทีละกันถ้ายังไม่เคยทำผมจะมาทำเอาเป็นว่าใครที่ชอบน้องโชนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องโซลอสนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้เหมือนเดิมส่วนใครที่ชอบพี่ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ช่องพี่นะครับช่องโชก็ไม่ต้องไปกดหรอกปล่อยทิ้งไปอืมแค่แหละโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฝันดีอาจูสรุปก็คือแล้วแต่คนเล่นใช่มั้ยก็เอาแต่ถ้าซุยแรงกว่านะครับจากปักน้องโชเองที่เล่นดักก่อนให้เล่นตั้ง600มาร์ทนะครับซุยแรงกว่าตามนั้นครับแล้วก็พิ้วกว่าด้วยครับโกงง่ายๆแอดมินเนิร์ฟด้วยเนิร์ฟซุยด้วยไปละ